สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนเมื่อพูดถึงแกลเลอรี่หรืองานแสดงศิลปะคุณจะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงแต่ภาพวาดหรือไม่ก็รูปปั้นแบบต่างๆแต่บนโลกของเรายังมีงานศิลปะสุดเจ๋งอีกหลายแบบที่หลายคนยังนึกไม่ถึงและสร้างจากฝีมือของพวกเขาเองว่าแต่จะแปลกและแหวกแนวแค่ไหนนั้นไปชมกันเลยอันดับ10ซาโตชิคามิยะเรารู้จักการพับกระดาษโอริกามิของญี่ปุ่นในรูปแบบต่างๆเช่นดอกไม้ต้นไม้หรือสัตว์ต่างๆแต่สำหรับซาโตชิคามิยะแบบดังกล่าวคงธรรมดาไปหน่อยเพราะเขาได้ยกระดับโอริกามิให้กลายเป็นโมเดลกระดาษสุดเจ๋งในรูปแบบต่างๆเช่นมังกรไดโนเสาร์นกฟินิกและม้าเปกาซัสซาโตชิเป็นหนึ่งในยอดฝีมืองานพับโอริกามิคนหนึ่งของโลกพับกระดาษและพัฒนาฝีมือมาตั้งแต่อายุ2ขวบจนมีผลงานออกมาให้แฟนคลับได้ชื่นชมมากกว่า100แบบแต่ผลงานสร้างชื่อของเขาจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างนั่นก็คือมังกรเรลจิน 3.5 ที่มีเกรดเรียงซ้อนกันทั้งตัวรวมทั้งกรงเล็บและเขาเหมือนกับโมเดลมังกรยังไงอย่างนั้นใช้เวลาพับมังกรตัวนี้เกือบ1เดือนโดยได้แรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนและนิยายเท่านั้นนอกจากจะมีฝีมือการพับยอดเยี่ยมแล้วเขายังแบ่งปันความรู้ให้คนทั่วไปด้วยการสอนพับกระดาษโอริกามิทาง YouTube ทีละขั้นตอนด้วยนะเก่งและยังใจดีแบบนี้ต้องยกนิ้วให้แล้วล่ะค่ะอันดับ9สตีเฟนวิลเชอร์ถ้าเป็นการวาดภาพของคนทั่วไปคงต้องดูตัวอย่างจากภาพถ่ายไปด้วยแต่กรณีของสตีเฟนศิลปินอัจฉริยะชาวอังกฤษนั้นเหนือชั้นกว่าเพราะเขาสามารถสเก็ตรายละเอียดของเมืองได้ทุกซอกทุกมุมจากการชมทิวทัศน์ของเมืองบนเฮลิคอปเตอร์เพียง30นาทีเท่านั้นหลังจากจำได้แล้วเขาจึงลงมือร่างภาพและลงรายละเอียดตามปกติและคนที่เห็นภาพคงคิดว่าเขาต้องอาศัยอยู่ที่นี่เป็นเวลานานแน่ๆแต่บอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาส่วนชาวเมืองที่ได้ข่าวต่างเข้าไปชมด้วยความประหลาดใจและประทับใจกันไปตามๆเพราะพวกเขาที่อาศัยอยู่ที่นี่มาเกือบทั้งชีวิตยังไม่รู้รายละเอียดดีเท่ากับเขาเลยด้วยซ้ำด้วยฝีมือการวาดที่มีความละเอียดสูงของเขาทำให้สตีเฟนได้รับเชิญให้ไปแสดงฝีมือตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลกเช่นเม็กซิโกซิตี้นิวยอร์กสิงคโปร์นอกจากนี้เขายังเปิดแกลเลอรี่จะแสดงผลงานของเขาในลอนดอนเพื่อให้คนทั่วไปได้เข้าชมอีกด้วยนะอันดับ8ไบอันเดดเมอร์เชื่อว่านักเรียนนักศึกษาหลายคนที่จบการศึกษาแล้วคงกำลังคิดขายหนังสือกันอยู่แน่ๆแต่ขอบอกเลยว่าอย่าเพิ่งทิ้งนะเพราะไบรอันศิลปินชาวอเมริกันสามารถเปลี่ยนหนังสือเก่าให้กลายเป็นงานศิลปะสุดสร้างสรรค์ได้หนังสือที่เขานิยมนำมาแกะสลักได้แก่พจนานุกรมตำราแพทย์หนังสือประวัติศาสตร์ต่างๆที่มีรูปภาพประกอบให้กลายเป็นภาพสามมิติโดยการใช้ไปมีดแกะเป็นรูปร่างตามที่ต้องการจากนั้นจึงเคลือบหนังสือด้วยสารเคลือบเงาเพื่อให้มันมีความคงทนโดยบางเล่มมีการเพิ่มการพับดัดหรือซ้อนหนังสืออีกเล่มเข้าไปเพื่อให้มีขนาดใหญ่และสวยงามขึ้นอีกด้วยแม้ว่าหลายคนจะรู้สึกว่าการตัดหรือพับหนังสือเป็นเรื่องที่ทำใจลำบากแต่เนื่องจากหนังสือถูกลดความสำคัญลงไปตั้งแต่ยุคอินเทอร์เน็ตเฟื่องฟูจึงทำให้เขาเกิดนึกถึงวิธีการเพิ่มคุณค่าให้กับพวกมันหากหนังสือเรียนของพวกเราเป็นแบบนี้แล้วก็รับรองเลยว่าวิชาที่เรียนยากๆจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปเลยเนอะอันดับ7ราโดวานซิดนีย์ลืมการก่อปราสาททรายที่ชายหาดสมัยเด็กๆไปได้เลยเพราะศิลปินจากสาธารณรัฐเช็กราโดวานซิดนีย์สามารถเนรมิตพื้นทรายละเอียดให้กลายเป็นงานศิลปะระดับโลกที่ผู้ชมจะต้องร้องว้าวได้ด้วยฝีมือระดับพระเจ้ามาเองแม้การสร้างปราสาททรายเหล่านี้จะใช้อุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นแต่สิ่งสำคัญก็คือฝีมือและจินตนาการไร้ขีดจำกัดของผู้สร้างต่างหากราโดวานเข้าร่วมการแข่งขันสร้างปราสาททรายในหลายประเทศเช่นรัสเซียกอบิสเตนใหญ่และสหรัฐโดยออกแบบเองและจัดการทรายกองตัวเป็นร้อยๆตันให้กลายเป็นผลงานรูปร่างต่างๆเช่นกอลัมจากเรื่อง The Lord of the Ring พระแม่มารีประคองร่างพระเยซูหรือปีเอตาและฉากการประสูติของพระเยซูนอกจากปราสาททรายแล้วราโดวานยังมีความสามารถด้านการแกะสลักไม้ออกแบบเหล็กและงานปั้นรูปร่างแปลกตาที่ไม่เหมือนใครอีกด้วยเรียกได้ว่าความสามารถรอบด้านซะจริงๆเลยอันดับ6แจ็คสตอร์มใครที่กำลังมองหาของแต่งบ้านอยู่คงต้องร้องว้าวกันแน่ๆเ
เมื่อได้เห็นแก้วเล่นแสงของเจสตอมศิลปินชาวอเมริกันที่นอกจากจะดีไซน์เก๋ไม่เหมือนใครแล้วยังเป็นงานศิลปะสุดแปลกที่ไม่มีใครทำมาก่อนความลับของแสงสีที่อยู่ด้านในนั้นมาจากคริสตัลที่ถูกตัดเป็นชิ้นและเคลือบสารโลหะทองคำเพื่อให้เกิดสีต่างๆเมื่อโดนแสงไฟจากนั้นจึงนำคริสตัลแต่ละชิ้นมาประกบกันด้วยกาวตามหลักการหักเหของแสงแล้วนำไปขัดให้เรียบอีกครั้งก่อนจะหุ้มด้วยแก้วใสรูปร่างต่างๆโดยใช้ระยะเวลาในการสร้างสรรค์งาน1ชิ้นไม่ต่ำกว่า 8-18 สัปดาห์จักได้รับโอกาสสร้างสรรค์ผลงานจัดแสดงระดับโลกเช่นระฆังแก้วเล่นแสงที่ศูนย์ศิลปะไฟเฮาส์ขนาด60เซนติเมตรในปี2011และไม้เบสบอลแก้วเล่นแสงเพื่อเป็นที่ระลึกในการตีลูกครั้งที่ 3,000 ของเดเร็ก จีเตอร์เรียกได้ว่าเป็นความต่างที่สร้างสรรค์ซะจริงๆเลยอันดับ5ทีน่ายูเรียกได้ว่าตุ๊กตาที่วางขายทั่วไปจะดูธรรมดาไปเลยเมื่อเจอตุ๊กตาตั้งโชว์ฝีมือทีน่ายูที่ไม่ใช่แค่ดีไซน์รูปแบบเองเท่านั้นแต่ยังปั้นและลงสีตุ๊กตาเองกับมือตุ๊กตาทำมือส่วนมากมักมีการใช้พิมพ์และลงสีสำหรับทีน่าใช้วิธีการปั้นจากดินโพลิเมอร์ทีละชิ้นโดยจะปั้นส่วนหัวและแกะให้เป็นใบหน้าของตุ๊กตาจากนั้นจึงปั้นส่วนลำตัวและแขนตามลำดับสุดท้ายจึงแต่งหน้าตุ๊กตาและลงสีส่วนอื่นๆจนเสร็จนอกจากนี้หากตุ๊กตาตัวไหนสวมเสื้อผ้าเธอจะตัดเย็บขึ้นมาอย่างประณีตและแต่งตัวให้มันเหมือนกับการเล่นตุ๊กตาสมัยเด็กๆของสาวๆเลยตุ๊กตาของเธอที่กำลังโด่งดังใน YouTube ขณะนี้เช่นตุ๊กตาเกอิชามิฮารุตุ๊กตาเทพธิดายูอิตุ๊กตาไซบอร์กและตุ๊กตารูปสัตว์อื่นๆแม้วิธีการทำจะดูง่ายแต่ถ้าไม่ตั้งใจทำจริงๆตุ๊กตาสวยๆอาจจะกลายเป็นงานศิลปะสุดสยองก็ได้นะอันดับ4อากาธาโอเล็กซีแอคไร้คนที่เคยเห็นคุณแม่หรือคุณยายถักโคเช่ต่างก็รู้สึกว่าแค่ชิ้นเล็กก็ยากแล้วดังนั้นไม่ต้องพูดถึงการถักคุมสิ่งของชิ้นใหญ่ว่าจะยากขนาดไหนแต่อากาธาศิลปินชาวโปแลนด์คนนี้ไม่รู้ว่ากินอะไรมาถึงสามารถสร้างสรรค์ศิลปะจากเส้นได้ให้ออกมาสวยรำไม่ซ้ำใครคอนเซปต์ของเธอจะเป็นแบบการคุมสิ่งของหรือสถานที่ด้วยสีสันของเส้นได้ตั้งแต่คุมผักผลไม้ไปจนถึงเปียโนอพาร์ตเมนต์บ้านรูปปั้นผนังอาคารหรือแม้กระทั่งมนุษย์ตัวเป็นๆ นอกจากผลงานจะถูกจัดแสดงในหลายประเทศทั่วโลกในฐานะราชินีโคเช่เธอยังได้ใช้ความสามารถตัวเองสร้างแรงบันดาลใจและความสุขให้กับผู้คนทั่วโลกแต่เหตุผลหลักของเธอที่สร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้ขึ้นมาก็เพียงเพื่อสร้างสีสันและเชื่อมโลกเข้าด้วยกันเรียกได้ว่าถ้าไม่เจ๋งจริงทำไม่ได้หรอกนะเนี่ยอันดับ3เรียวซูเกะฟุคาโฮริใครที่อยากซื้อของขวัญให้คนสำคัญแต่ไม่อยากเพิ่มภาระให้กับตัวเองและผู้รับขอแนะนำสัตว์น้ำเรซิน3มิติฝีมือของเรียวซูเกะเพราะนอกจากจะสวยงามเหมือนมีชีวิตจริงๆแล้วยังมีดีไซน์ไม่เหมือนใครอีกด้วยศิลปินชาวญี่ปุ่นคนนี้ใช้วิธีการวาดรูปสัตว์น้ำต่างๆเช่นปลาเต่ากุ้งและกบโดยลงบนชั้นเรซินสายทีละชั้นทีละชั้นในภาชนะต่างๆเช่นอ่างซูชิกรอบไม้ชามกระเบื้องและไม้ไผ่ซีกซึ่งระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานของเขาขึ้นอยู่กับขนาดของสัตว์น้ำและภาชนะซึ่งผลงานชิ้นใหญ่สุดที่เคยทำใช้เวลานานถึง2เดือนกว่าจะเป็นมือโปรได้ขนาดนี้เขาต้องผ่านการฝึกฝนมากกว่า8ปีจนกระทั่งมีโอกาสนำอ่างปลาทองที่มีความกว้าง 4.8 เมตรความยาว 19.8 เมตรจัดแสดงในแกลเลอรี่ ICN ในลอนดอนสาเหตุที่เลือกปลาทองเพราะต้องการแสดงออกถึงความดั้งเดิมและเรียบง่ายนั่นเองอันดับ2ชิโนบุอิชิยานางิน้ำตาลปั้นถือเป็นขนมในความทรงจำที่หลายคนเคยซื้อตามเทศกาลอยู่เสมอเพราะมีรูปร่างและสีสันโดนใจแต่หากคุณพบน้ำตาลปั้นของศิลปินชาวญี่ปุ่นอย่างชิโนบุรับรองได้ว่าไม่กล้ารับประทานเลยเพราะมันดูเหมือนงานฝีมือมากกว่าของกินซะอีกอาเมสไซคุหรือการปั้นน้ำตาลแบบญี่ปุ่นมีมานานกว่า 1,000 ปีโดยการติดชิ้นน้ำตาลสีบนไม้และแกะสลักในขณะที่ร้อนอยู่ด้วยกรรไกรแบบมีดเป็นรูปร่างต่างๆเช่นมังกรไม้ยูนิคอร์นแพนด้าและปลาทองนอกจากจะต้องใช้ฝีมือและจินตนาการอย่างมากแล้วยังต้องรีบทำแข่งกับเวลาก่อนที่น้ำตาลจะเย็นตัวลงอีกด้วยปัจจุบันเขาจัดการแสดงการปั้นน้ำตาลแบบญี่ปุ่น
ทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งตามปาร์ตี้ของคนดังเช่นเชอร์รี่โจนปารีฮิลสตันแม้จะเหลือนักปั้นน้ำตาลดั้งเดิมไม่กี่คนแต่เชื่อว่าต้องมีคนเห็นคุณค่าทางด้านศิลปะและสานต่องานอย่างแน่นอนอันดับ1โยชิโตชิคาเนมากิแค่แกะสลักธรรมดาก็ว่ายากแล้วเพราะเป็นการแกะสลักไม้แล้วยิ่งยากไปใหญ่เพราะต้องใช้ฝีมือในการเก็บรายละเอียดให้สวยงามพอตัวแม้บนโลกของเราจะมีงานไม้แกะสลักมากมายแต่หากเห็นฝีมือของโยชิโตชิจะรู้สึกถึงความแตกต่างทางศิลปะอย่างสิ้นเชิงคอนเซปต์หลักของเขาก็คือการแสดงออกถึงความสับสนของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆเช่นผู้หญิงที่มีใบหน้าแยกออกมาหลายหน้าผู้หญิง2คนในร่างเดียวกันและผู้ชาย2คนที่มีศีรษะเดียวกันโดยใช้ท่อนไม้ทั้งท่อนมาแกะให้เป็นรูปร่างที่ต้องการแล้วเก็บรายละเอียดแต่ละส่วนอย่างประณีตเช่นความผิวไหวของกระโปรงหญิงสาวหรือกล้ามเนื้อของอวัยวะต่างๆก่อนจะลงสีเป็นขั้นตอนสุดท้ายด้วยดีไซน์และฝีมือการแกะสลักที่ไม่เหมือนใครทำให้ผลงานของเขาถูกจัดแสดงทั้งในและต่างประเทศเช่นโตเกียวไต้หวันตุรกีและยังได้รับรางวัลงานศิลปะโดดเด่นถึง4รางวัลอีกด้วยจะรอช้าอยู่ไงปรบมือให้เลยค่ะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ